สวัสดีครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้ดูแมนสวงนะแบบสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยครับดูเสร็จก็คือว่าแมนสวงนี่ครับผมก็ขอบอกกันแล้วว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้ามาดูหนังในกรุงเทพแล้วผมไปดูที่ฟิลเจอร์พาร์คลังสิตธิ์นะครับไม่รู้ว่ามันปิดกรุงเทพหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าผมก็ได้มาดูหนังในเมืองใหญ่นะครับแล้วโลงนี่โอ้โหมีอยู่สองซีก ใหญ่มากคือค่อาข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับคนในแมนสวงไอ้คนคนที่มาดูแมนสวงด้วยกันนะ่ะโอ้โหเยอะนะสำหรับผมถือว่าเยอะแนละ้วผมดีใจมากนะครับที่คนมาแห่ดูแมนสวงกันเยอะๆซึ่งเยอะขนาดไหนก็ดูตามหน้าจอได้เลยครับแบบเยอะมากสำหรับผมถือว่าเยอะแล้วการอาผมพูดอย่างนี้โดยที่แมนสวงนะครับมันจะเป็นหนังที่ตอนแรกนะครับผมดูโปสเตอร์ก็นึกว่ามันเป็นหนังวัฒนธรรมแล้ว ปรากฏว่าพอไปอ่านเรื่องย่อดูโปสเตอร์กับอ่านเรื่องย่อเฉยนะตัวอย่างจะบอกว่าตัวอย่างนี่ผมแทบไม่ดูเลยนะครับผมจาไม่ได้ด้ว่ามันเป็นยังไงดูบ่านๆนไม่ได้ตั้งใจดูเอาเป็นว่าผมดูแค่โปสเตอร์กับทางตัวอย่างนะครับอ่านตัวอย่างอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านเรื่องย่อหนังไปซึ่งเรื่องย่อหนังเอ๊ก็รู้สึกแปลกใจมันหนังวัฒนธรรมหรือเปล่าวะเพราะว่าทาไมเนื้อหาในหนังนี่มันเหมือนจะเป็นแนวสืบสวนยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นแนวสืบสวนจริงๆด, fin, ด้วยครับโดยที่ ผมคิดว่าอย่างแรกเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าหนังวัฒนธรรมปนสืบสวนหรือเปล่าเออแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวผมอยากดูหนังวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันแถมแนวสืบสวนไปด้วยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยเออถือว่าได้ของขวัญน,นะครับที่มันแถมแนวแบบสืบสวนที่ผมชอบมาด้วยนะโดยเนื้อเรื่องในแมนสวงนะครับมันก็อันนี้ไอ,นนอนน้ตามที่มันเขียนมานะก็คือว่าพระเอกโดนใส่ความนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม พระเอกนะครับจะเป็นที่ต้องทําบุญไถ่โทษนะครับโดยการไปสืบหาเอกสารลับในแมนสวงซึ่งแมนสวนนะครับเป็นโรงละครที่บริหารกิจการโดยาชาวจีนนั่นเองครับผมและพอไปดูจริงๆนะครับต้องถามก่อนว่าถ้าคุณคาดหวังที่จะไปดูหนังวัฒนธรรมแบบผมนะครับคุณจะได้เสพประมาณ10นาทีท่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแนวสืบสวนล้วนเอออะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอเปิดมานี่โอ้โหแนวแบบหนังวัฒนธรรมโดยแท้ๆเลยแต่ว่าไปไปมา,มา ประมาณสักผ่านสักช่วงส0บ30นาทีแรกไปนะครับมันจะเป็นแนวสืบสวนเลยแบบแนวสืบสวนแบบเต็มรูปแบบแล้วมันก็แทบจะไม่มีฉากเกี่ยวกับแนววัฒนธรรมการกระตือรือ้นฝึกฝนอะไรพวกนี้มาเลยนะครับมันจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนเนื้อหาผมจัดว่าค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีนะแล้วหนังเรื่องนี้นะ่ะมันมัน,ม,นมันหักมุมในเชิงไม่หักมุมนะครับก็คือว่า อย่างคุณคาดเดาว่าหนังเรื่องนี้อ่ะมันจะต้องมีรับลมคมในอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ครับมันไม่มีรับลมคมในเลยมันหักดูคนดูหักมุมคนดูเป็นอย่างมากเพราะว่ามันหนังมันเป็นเส้นตรงเลยเว้ยเออแบบถ้าคุณคาดถ้าหนังมันบิวว่าตัวไหนมันจะเป็นคนร้ายอ่ะไอ้นั่นมันเป็นคนร้ายเลยครับมันมันมันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนอะไรซ่อนเงื่อนอะไรเลยก็คือแบบเส้นตรงดิ่งก็คือ หนังอันหนังเป็นเส้นตรงเลยครับไม่ไม่ได้มีการหักมุมอ่าลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายก็คือเส้นตรงเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็ดีอ่าทางองค์ประกอบต่างๆทั้งฉากเชิก,กอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้เข้าชิงสุพรรณมาคงไได้น่าจะได้รางวัลในสมัยหน้ามาอย่างไม่ยากเย็นนะครับสำหรับแมนสวงแต่ว่าก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมขัดใจก็คือว่านักสแสดงนะครับเหมือนกับว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าหนังประเภทนี้เนี่ยอ่ ทําไมถึงเอานักแสดงแบบเหมือนใหม่แกะกล่องมามาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะแบบแบบคําพูดของนักแสดงแต่ละคนนี่มันดูขัดใจมากอะแบบการแสดงท่าทางอะไรพวกนี้มันดูแบบไม่สุดนะครับถ้าเกิดตัดเกรดผมก็ว่าน่าจะ C บวกแล้ก็ B ลบอะประมาณนี้ครับสหรับทางนักแสดงนะแต่โดยรวมเนื้อหาก็ถือว่าดีครับถามว่าคนที่เล่นดีมีไหมมีครับโดยส่วนตัวนะครับผมชอบไอเจ้าของห้างที่มีชื่อว่าอาหงเนี่ยเออคนนั้นเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วนะครับน่าจะ เป็นแบบดูดูพี่แกน่าจะเป็นพระเอกนะถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าใครเป็นพระเอกผมก็คิดว่าพี่แกน่าจะเป็นพระเอกนะโดยที่แมนสวงนะครับเนื่องจากว่าอ่าอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าผมคาดหวังให้มันเป็นหนังวัฒนธรรมแต่ว่ามันเอาแนวสืบสวนมาเป็นธีมหลักของเรื่องนะครับแล้วแนวสืบสวนมันก็เป็นธีมหลักของเรื่องเลยมันไม่ใช่แนววัฒนธรรมนะครับแล้วทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าไอการสืบสวนในแมนสวงเนี่ยหนังเรื่องแมนสวงนี่มันเป็นยังไงใช่ไหมผมก็บอกไปเลยครับผม อ่ะคุณจินตนาการตามผมนะพระเอกเป็นบ่าวไพา่แล้วจะให้ไปสืบสวนในแมนสวงคุณคิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอ่ะคุณคุณก็คงเดาดูนะครับพระเอกมันก็เป็นแบบบ่าวไพา่อ่ะจะให้เป็นนักสืบในแมนสวงมันก็คงแปลกๆใช่ไหมใช่ครับในหนังมันก็แปลกๆจริงๆและยิ่งแปลกไปกว่านั้นก็คือแบบตัวละครมันไม่สงสัยอะไรเลยเลยแบบที่ผมสงสัยนะครับผมดูมาก็คือแบบว่าพระเอกกําลังจะไปสืบหาข้อมูลมันจะต้องไปถามคนเอ่อถามคน และปรากฏว่าไอ้ <Stars> ในในคนที่พระเอกถามเนะี่ยมันก็ไม่มีใครสงสัยพระเอกเลยเอา้ามึงถามอันนี้ไปทําไมวะอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบอ๋อพระเอกถามมาอ่าตอบให้เลยอ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันไม่มีใครสงสัยพวกพระเอกเลยว่าเอ้ามึงถามทําไมวะมึงมึงเป็นอะไรกับเขาทำไมมึงต้องามาถามกูเอออะไรประมาณนี้ซึ่งไม่มีใครสงสัยเลยทั้งสิ้นการสืบสวนอย่างง่ายดายแลวโคตรจะง่ายเลยเออจริงๆ หากใครคาดหวังที่จะเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนแบบโคตรอภิมหาเด็ดดวงนะครับผมบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้ไม่มีนะครับมันสืบโคตรง่ายแล้วมันก็เฉลยอย่างง่ายได้และการดําเนินเรื่องในหนังเรื่องแมนส่วนนะครับผมยังรู้สึกว่าเออมันดําเนินเรื่องค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับแบบว่ามันบางตัวละครนี่พระเอกเนี่ย,ออยแบบเออมันก็มีภูมิหลังของพระเอกอยู่แต่ว่าภูมิหลังมันก็หาฉายให้เรามาแวบๆบแบบแล้วก็แบบยังไม่ทําให้เราได้อินอะไรประมาณนี้ ซึ่งผมว่ามันจะไม่ค่อยเน้นความสัมพันธ์ของตัวละครสักเท่าไหร่นะครับแบบเวลาไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วผมเราก็ไม่อินนะก็คือมันดําเนินเรื่องค่อนข้างที่จะเร็วเร็วมากอ่าบอกไว้เลยเร็วมากนะครับสหรับแมนสวงดําเนินเรื่องเร็วแต่ถามว่ามันอ่าได้ใจความกระชับไหมต้องบอกเลยเลยครับว่าใช่ซึ่งจุดขายของแมนสวงนะครับก็ทั้งการแต่งกายอลังการอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นจุดแข็งนะครับแล้วผมก็ดีใจนะที่เออเมืองไทยนะครับมีหนังประเภทนี้มานะครับ ถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ค่อยจะยังไงอะ่ะมันดูไม่ค่อยจะเป็นแนวสืบสวนที่แบบอย่างนั้นอะ่ะเออแบบชั้นสูงเข้าไปไหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับโดยหนังเรื่องนี้ผมว่ามันมีกลิ่นอายเหมือนมันจะพยายามก๊อปบุเพสันิวาสสองเพราะว่าในในตัวในตัวอย่างมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นรอสามนะครับรัชกาลที่3มก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ทางบุคเพสนิวาสสองเป็นเรื่องราวช่วง ไล่ๆเดียวไล่ๆเวลากันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันพยายามที่จะกอบบุกเพลหรือเปล่าเพราะว่าในหนังนี้มันก็มีกลิ่นอาคล้ายๆกันอยู่นะครับโดยสําหรับเรื่องแมนสัวนะครับถ้าเกิดว่าใครคาดหวังอะไรมากเป็นพิเศษมากเป็นพิเศษนะแต่ก็ผมจะบอกไว้เลยว่ามันอาจจะผิดหวังอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับโดยที่แม้ว่าไอ้ฉากวัฒนธรรมมันจะมาน้อยครับแต่ว่ามันมาทีไรมันสนุกทุกครั้งนะบอกไว้ก่อนไอ้ฉากวัฒนธรรมนหะถ้าเกิดว่ามันบาลานซ์แบบให้อาหนังวัฒนธรรมกับทาง แนวสืบสวนนี้ให้มันบาลานซ์กันมากกว่านี้ผมว่าแมนสวนนี่จะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบมากนะครับโดยคะแนนของแมนสวนนะครับผมให้ไปเลยทั้งสิ้นถ้าคะแนนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายพวกฉากหลังพวกวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ผมให้ไปเลยครับ9เต็ม10ครับผมอย่างที่2เลยคือคะแนนของหนังสืบสวนสอบสวนซึ่งไอ้หนังสืบสวนสอบสวนนี่ในแมนสวนนะครับผมบอกไปเลยว่าอย่างนั้นแหละ มันก็แบบไม่ได้ง่ายอะไรขนาดมันก็แบบง่ายๆไม่ได้คิดมากเออตัวละครไหนที่มันบิวมาว่ามันเป็นตัวคนร้ายมันก็เป็นคนร้ายจริงๆนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องคุณไม่ต้องใช้ความคิดเรื่องการสืบสวนอะไรกับมันเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยและฉากตอนจบนะครับของแมนสวงคุณนะครับก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรประมาณนี้นครับผมว่าความคิดนี้มันจะต้องลอยมาในหัวแน่นอน แล้วอย่างหนึ่งพี่ผมไม่เข้าใจนะครับในตอนอันนี้จริงๆจ,จะว่าไม่เข้าใจก็ไม่เชิงอะแต่มันก็ไม่ได้เฉลยแบบเป็นในๆนะครับก็คือว่าในตอนต้นเรื่องอะอันนี้เป็นสปอยนะครับเป็นสปอยคนที่ฆ่าขุนนะครับท่านขุนที่อยู่กับพระเอกในตอนต้นเรื่องอ่ะสรุปแล้วเขาฆ่าท่านขุนไปทําไมเอออันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับถ้าใครดูรู้เรื่องแล้วมาบอกกับผมก็ช่วยไปเขียนบอกกันด้วยนะครับว่าและสรุป มันไอตอนต้นเรื่องอะ่ะมันฆ่าท่านขุนที่อยู่กับพระเอกไปทำไมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผมดูหนังมันจะเฉะลยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะซึ่งคะแนนด้านการสื่อสวนสอบสวนนะครับอ่าเอาไป6เต็ม10ครับผมโดยรวมแล้วครับแมนส่วงได้คะแนนทั้งสิ้น7 5เต็ม10ครับผม